เริ่มกันที่อัปเดตบันเทิงข่าวแรกดีกว่านะหลายคนงงเรื่องของพี่เล็กคาราบาวเนี่ยล่าสุดเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะฮะว่าคือแจ้งข่าวต่อไปนี้เนี่ยห้ามนะฮะคาราบาว Official แชร์งานของผมไปลงโดยเด็ดขาดนะฮะแล้วก็ห้ามลงเรื่องที่พาดพิงถึงผมด้วยถ้าท่านใดพบเห็นกรุณาแจ้งด้วยนะครับขอบคุณครับเฮ้ยข้อความแรงโอ้ยข้อความแรงอ่ะหลายคนก็เลยสงสัยว่าเอ้ยตอนนี้ด้วยวงคาราบาวเนี่ยเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าแบบแตกหรือเปล่านะฮะแต่หลังจากที่ปล่อยให้แฟนคลับเนี่ยมโนแล้วก็คิดกันไปใหญ่นะฮะพี่เล็กล่าสุดนะฮะก็ออกมาเฉลยถึงสาเหตุแบบยาวเหยียดเลยนะฮะบอกว่าสาเหตุที่ตนทำเพจเล็กคาราบาวโซโล่ขึ้นมานะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยจะทำเพลงใหม่จึงปรึกษาน้องๆผู้ร่วมงานเขาก็ว่าเดี๋ยวจะลงในเพจคาราบาวออฟฟิเชียลให้แต่พอเวลาผ่านไปก็ไม่ลงให้นะฮะอ้างว่ามันมีขั้นตอนเยอะค่ะต้องมีแอดมินนะฮะจนทุกวันนี้พี่เล็กก็สามารถเปิดเพจ Facebook ตัวเองได้แล้วก็เลยอยากจะลงอะไรก็ลงนะฮะคือลงในเพจของตัวเองนะฮะส่วนเรื่องที่ห้ามคาราบาว Official แชร์งานของตนเนี่ยและห้ามลงเรื่องที่พาดพิงถึงตนแฟนคลับไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะมันแค่เกี่ยวกับระบบงานเท่านั้นเนื่องจากคาราบาว Official เป็นบ้านหลังใหญ่ของวงการจะเลือกแชร์งานควรใช้วิจารณญาณว่ามันใช่เหมาะหรือไม่นะฮะเพราะที่นี่ไม่ใช่ Facebook แบบทั่วไปไม่ใช่ Facebook ทั่วไปนะฮะมันคือ Official ถ้าแยกแยะไม่ออกว่าควรแชร์อะไรก็โทรมาถามมาปรึกษาได้ตลอดก็พูดง่ายๆว่าคือเขาก็ก็คือถ้าเป็นงานของพี่เล็กพี่เล็กก็ลงในเพจของตัวเองส่วนตัวแต่ถ้าจะไปแชร์คาราบาวออฟฟิเชียลเนี่ยเฮ้ยบางทีมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของวงของวงไงก็ต้องลงเรื่องของวงไปนะฮะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะฮะ